โอ้กำลังจะไปโกงเงินที่กาตาร์แล้วหรือเปล่าสำหรับฟิลิเป้คูตินโญนะครับโอ้โหมีรายงานว่าเขาคุยกับทีมจากกาตาร์ลงตัวนะรอไฟเขียวจากทางแอสตันวิลล่าเท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโน่ครับบอกว่าฟิลิเป้คูตินโญเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวในการแยกเล่นให้กับอันดูเฮลครับทีมจากกาตาร์เหลือเพียงรอไฟเขียวจากแอสตันวิลล่าต้นสังกัดนะครับโรมาโน่บอกว่าคูตินโญได้ตอบรับข้อเสนอจากกาตาร์แล้วเรียบร้อยเหลือแค่รอให้ทางแอสตันวิลล่าคุยกับทางอันดูเฮลเรียบร้อยนะในเรื่องของค่าตัวและการย้ายทีมกำลังจะเกิดขึ้นการเจรจายังคงดำเนินต่อไปและทางทีมจาการ์ตาจริงจังในการคว้าตัวคูตินโญไปร่วมทีมมากๆและจะทำให้ดีลนี้ลุล่วงสำเร็จไปให้ได้นะครับเราต้องบอกว่าคูตินโญย้ายมาเล่นให้กับวิลล่าด้วยค่าตัว20ล้านยูโรในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วครับแต่ทางคูตินโญไม่สามารถเค้นฟอร์มเก่งแบบเดิมได้ในฤดูกาลที่แล้วโดยยิงไปแค่ประตูเดียวเท่านั้นจาก22นัดรวมทุกรายการนะครับตอนนี้กำลังจะไปโกยเงินที่กาตาร์แล้วสำหรับฟิลิเป้คูตินโญรอให้แอสตันวิลล่าไฟเขียวให้เขาย้ายทีมแค่นั้นเองครับไม่น่าจะอยู่ในแผนการซ้ำทีมของอูนายเอมรี่แล้วก็ได้นะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของฟิลิเป้คูตินโญก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม